สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้วิเคราะห์คร่าวๆนะครับเราพบว่าถ้าเราแบ่งลิสต์นะครับเป็น K ส่วนนะครับแล้วก็ในการ insert ทุกครั้งเนี่ยเราเลือกเฉพาะลิสต์ที่มันมีความยาวสั้นที่สุดนะครับเราก็จะสามารถ insert ได้ในเวลา n ส่วน K นะครับเพราะต้องมีอย่างน้อย1ลิสต์ที่มีข้อมูลไม่เกิน n ส่วน K ตัวนะเวลา extract min เราก็จะต้องเช็คหัวลิสต์ของทุกๆหัวนะครับก็ใช้เวลา K นะครับประมาณนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งเราละไว้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในการ insert แล้วผมต้องหาข้อมูลตัวลิสต์ที่มีข้อมูลน้อยที่สุดนะครับทุกครั้งนะครับผมก็ต้องมานั่งเช็คลิสต์นี้มีข้อมูลกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวเพราะนั้นจริงๆมันจะไม่ได้ n ส่วน k ครับจะได้ k ติดมาด้วยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราสมมุติว่าเราใช้วิธีแบบนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วสามารถเอา k นี้ทิ้งได้นะครับนะครับแต่ว่าเราเอาวิธีคร่าวๆง่ายๆก่อนแล้วกันสมมุติว่าเราติด k อยู่เนี่ยเพราะนั้น insert เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาเท่านี้แล้วก็ extract min ก็ใช้เวลา k นะครับเพราะนั้นที่คำถามก็คือว่าเราจะทำไงให้มัน insert แล้วก็ extract min มันเร็วที่สุดนะครับถ้าเราไม่สามารถเอาตัวนี้ทิ้งได้เนี่ยนะครับเราก็ลองมาดูก่อนแล้วกันครับว่าเราทำให้ insert เร็วที่สุดได้เวลาเท่าไหร่นะครับ insert ใช้เวลา n ส่วน k บวก k นะครับทีนี้เราสามารถจะปรับค่า k ได้นะเพื่อให้ค่านี้มีเทอมนี้นะครับไอโอจริงๆแล้วมันจะเป็น o ของอันนี้บวกอันนี้นะครับเพราะละ k เราเป็นตัวแปรเรายังปรับได้นะครับเราต้องการจะปรับค่า k ให้เทอมนี้น้อยที่สุดนะครับค่า k ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับค่า k ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมจะทิ้งไว้ครับเดี๋ยวตอนเราเน้นตอนเยอะนะครับตอนถัดไปเรามาเฉลยครับลองไปคิดดูก่อนครับ k ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้ว big o ของการ insert จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสวัสดีครับ